กว่าเดิมเลยค่ะจากชิปปี้ครับผมหยอดไม่หยุดเหมือนจะเอาจริงแล้วนะคะตอนนี้เอาจริงไหมเขาก็ถ้าถามผมก็ไม่ได้เชิงว่าเอาจริงหรอกก็ชิปปี้ก็เป็นสไตล์นี้ผมก็คือไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่แต่วันที่ผ่านมาพี่บอยเจอสภาพนี้มาตลอดสภาพก็เขาก็ชอบแบบมีอะไรประมาณนี้เล่นกับเราอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เหมือนเขาเปิดเผยไงพี่บอยเหมือนโพสต์ต่างๆหลังจากที่ประกาศตัวเลยอ่ะโพสต์ตลอดเนี้ยผมว่าเขาก็ทำสนุกด้วยไปถึงตัวชิปปี้อ่ะเนาะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบไดเรกมาเอาง่ายๆคุยไลน์หรือว่าอะไรกันก็คุยกันปกติทั่วไปอ่ะแบบไม่ได้มีอะไรที่แบบพิเศษแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยไลน์ไม่หยอดขนาดนี้หรอครับพี่บอยก็คือไม่ได้หยอดแต่ก็จะแบบมีแบบชวนไปกินข้าวบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมีชวนเขาบ้างมั้ยมีชวนเขาบ้างมั้ยกินข้าวมั้ยหรือเขาชวนเราอย่างเดียวคือถ้าผมชวนคิตตี้ไปกินข้าวก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าแบบคือบางทีเราเล่นยิมที่เดียวกันก็อาจเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันมั้ยนู่นนี่แต่ว่าช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าคิตตี้ไม่ค่อยมายิมแล้วก็ต่างคนต่างทำงานอ่ะเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องว่าชวนไปกินข้าวหรือเจอกันผมว่าสำหรับผมก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบแปลกประหลาดเห็นแคปชั่นที่เขาโพสเรารู้สึกไงบ้างอ๋อก็ตลกดีอ่ะคือแบบเวลาผมเห็นผมก็จะแบบไปเม้นอะไรประมาณนี้แหละว่าแบบประมาณว่าโว้ยแบบโว้ยคือแบบประมาณว่าคือไม่จบแล้วนี่แบบประมาณว่ายังไม่จบใช่ไหมเนี่ยอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็คือรู้เราก็เล่นก็สนุกแต่มันเพื่อนถึงกับทนไม่ได้นะคะก็ไปแซวอ๋อก็จะมีคนมาแซวอะไรเงี้ยแต่เวลามาทีเล่นทีจริงนี้หลายๆคู่ก็โดนผีผักมาแล้วนะพี่บอยก็ถ้าเกิดว่าในอนาคตมันจะเกิดขึ้นจริงๆนั้นก็เป็นเรื่องอนาคตอะครับตอนนี้ไม่มีจริงจริงเหรอใช่คือผมไม่อยากจะแบบมานั่งตอบว่าตอนนี้แบบไม่ใช่อนาคตไม่มีคือแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรเลยแต่อนาคตผมก็ไม่รู้อ่ะส่วนตัวเราเชื่อเรื่องผีผักไหมคะเชื่อเรื่องตัวเองผักเข้าไปมากกว่าคือด้วยความที่ตอนนี้ที่ผมตอบว่ายังไม่มีอะไรเพราะว่าตัวผมเองด้วยที่ผมยังรู้สึกว่าก็ยังไม่ได้แบบอยากจะมีใครมีแฟนขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ยังรู้สึกกับชิปปี้ว่าเป็นน้องสาวอยู่ใช่เคยถามคือลงหินทุกวันใช้คำว่าหวั่นไหวคงไม่ได้หวั่นไหวแต่ว่าคือเขาก็เป็นคนน่ารักนะหมายถึงว่าเวลาที่เราพูดหรือคุยอะไรกับเขาเงี้ยเขาจะมักจะมีโมเมนต์ที่ทำให้เราแบบยิ้มได้แบบว่าชอบพูดอะไรกับแบบน่ารักน่ารักออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่ายังเรายังไม่ได้คิดเกินไปมากกว่านั้นแต่น้องสาวเราก็เปิดทางแล้วนะคะพี่บอยวันใหม่ก็เปิดทางว่าโอเคครับชิปปี้ไม่ชิปปี้เราว่าไงฮะก็เรื่องวันใหม่เนี่ยคือผมก็จะตอบอย่างนี้แล้วกันว่าสมมติถ้าเกิดว่าผมแบบคุยกับใครสักคนนึงแล้วถ้าวันใหม่เขาชอบด้วยอันนี้ผมก็แฮปปี้หมายถึงว่าเราก็อยากจะให้คนที่เข้ามาอยู่กับเราก็เข้ากับน้องสาวเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ทีนี้คือด้วยความที่ทำจริงแล้วว่าวันใหม่เคยเจอชิปปี้แล้วแต่ว่าวันใหม่เคยสัมภาษณ์ว่าไม่เคยเจอเขาอาจจะลืมแต่ว่าเขาเคยเจอกันแล้วเขาเคยไปเจอที่งานมิทติ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่นกันสนุกสนานครับชิปปี้ก็ค่อนข้างเข้ากับวันใหม่ได้ตอนที่เขาเจอกันนะเล่นกันอะไรนะอย่างรูปหาที่เราลงแล้วเราบอกว่ามันเตือนกับมาเตือนที่บอกว่าไม่น่ารู้จักไม่น่ารู้จักกันเลย2 ปีแต่คนรู้สึกว่าอู้หวานหวานเนาะคือด้วยความที่ตอนนี้ด้วยความที่เหมือนกับว่าภาพข่าวที่ออกไปหรือความรู้สึกที่ออกไปก็เหมือนกับว่าชิปปี้แบบว่ามาหยอดผมแต่ผมเหมือนกับว่าเล่นแบบอารมณ์ประมาณว่าเหมือนกับว่าอะไรเนี่ยอะไรอย่างนี้แล้วแต่อันนั้นนะบังเอิญจริงๆว่าไอ้รูปใน Instagram มันขึ้นมาจริงๆว่ามันครบ2ปีพอดีนะถ่ายละครด้วยกันก็เลยเห็นพอดีก็เลยเอามาลงแค่นั้นเองไม่มีอะไรอะฮะแต่ว่าคือถ้าเกิดผมก็ไม่อยากเขียนแคปชั่นแบบเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขียนอะไรแล้วคนจะไปตีความว่าหวานเหวินอะไรกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วอย่างเงี้ยกับจนถึงวันนี้เขาเป็นอย่างนี้แต่กับเราแต่วันแรกเลยไหมครับพี่บอยคือผมรู้จักเขามาน่าจะ 4-5 ปีแต่ว่าที่เขาเพิ่งจะแบบบ้องๆกับผมก็ตอนนี้เล่นละครด้วยกันนี่แหละก่อนหน้านี้เขาเหมือนยังไม่สนิทกันเนาะเขาก็เลยยังไม่ค่อยเล่นด้วยอย่างเงี้ยครับแต่พอสนิทแล้วเขาก็เป็นอย่างนี้แหละครับเป็นอย่างนี้มา2ปีแต่เขาเป็นกับเราคนเดียวเลยนะเขาก็เป็นกับทุกคนนะเอาจริงๆแบบเขาก็เล่นไปละหมายถึงว่าผมไม่ได้หมายถึงว่าชิปปี้เขาเป็นสายหยอดสายแอลนะแต่เขาเป็นคนน่ารักกับทุกคนหมายถึงว่าเขาก็เล่นกับทุกคนใช่คือ
ไม่ว่าคนนั้นจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนเขาก็เล่นอย่างนี้แหละสนุกสนานแต่เขาไม่ได้จีบอ่ะผมก็ตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์ของชิปปี้ที่แบบว่าทุกคนชอบแต่ของเราดูชัดเจนกว่าคนอื่นนะพี่บอยครับผมไม่มีวันไหวบ้างหรอคะก็รอให้เป็นจังหวะไปแล้วกันครับณตอนนี้ผมยังแบบยังไม่จังหวะคิดว่ายังผมยังเรื่อยๆอยู่อ่ะแต่ว่าผมยังอะไรวะชีวิตยังแบบว่าแฮปปี้แบบนี้อยู่ยังสื่อประคมข่าวตัวน้องเองก็เปิดทางขนาดนี้รอบตัวเปิดทางเชียร์ขนาดนี้เองอ่ะมันมีหวั่นไหวไหมคะต่อความรู้สึกเราหรือว่ามุ่งมั่นต่อไปว่ายังไม่มีมันตั้งการอยู่ก็มันก็มีกระทบเข้ามาบ้างแหละเอาจริงๆแต่ว่าคือหมายถึงว่าเราก็มีมานั่งคิดบ้างว่าเราพร้อมจะมีหรือยังคือตอนนี้ผมมาเป็นอย่างนี้มาสักพักแล้วปีนึงแล้วแบบหมายถึงว่าตัวผมเองอะนะหมายถึงว่าไม่เกี่ยวคนอื่นแต่หมายถึงว่าผมอะกลับไปกลับมาระหว่างอะเอ้ยมีแฟนละกันควรจะต้องมีแล้วแหละกับยังไม่มีดีกว่าเว้ยอะไรเงี้ยคือผมกลับไปกลับมาอยู่อยู่อย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆเลยครับทีนี้เพราะนั้นผมก็เลยยังไม่ได้คิดว่าผมไม่อยากจะแบบลังเลแล้วไปเริ่มคบใครสักคนผมยังจะแบบมั่นใจแล้วค่อยๆคบอะไรอย่างเงี้ยยังเสียดายความสุขตัวผมเองอ่ะผมยังแบบไม่มั่นใจเลยเพราะนั้นก็ยังไม่อยากให้ตรงนี้ไปสร้างความลำบากให้กับใครวันไหนมั่นใจก็บอกชิปปี้นะคะได้หรอของเราคือไอ้ตรงชีวิตตรงเนี้ยคือถ้าผมมีใครผมไม่ได้กลัวว่าจะเสียผมไม่ได้เสียดายความโสดหรือว่าไม่ได้กลัวเสียความสุขไปแต่แค่รู้สึกว่าชีวิตทุกวันนี้มันก็กำลังลงตัวพอดีแล้วก็กลัวแค่ว่าถ้าเรามีใครอีกคนนึงเข้ามาแล้วเราจะแบ่งเวลาได้ไม่ดีเท่าที่ควรอะไรเงี้ยข่าวมันหนาหูมาขนาดนี้คุณแม่ว่าไงบ้างคะพี่บอยแม่เขาก็ไม่ได้ค่อยว่าอะไรนะครับผมเขาก็จะมีมาแบบพูดถึงข่าวบ้างอะไรบ้างขำๆอะไรเงี้ยอย่างที่แบบเห็นสัมเขาก็บอกตลกดีอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีอะไรแต่ก็คือประมาณเนี้ยโอเคขอบคุณค่ะ